รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบันทึกจากร้อยล้อสัปดาห์นี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็บันทึกจากร้อยล้อในสัปดาห์นี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะครับเด็กโตก็ได้นะครับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาเพราะว่าทีมงานของผมจะพาท่านผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหนอย่างไรเชิญครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกCrystal Jade Hotel ให้ทุกนาทีของคุณสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-803-333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร02-513-8850คุณผู้ชมครับบันทึกจากรอยล้อวันนี้ผมจะพามาร่วมกันบันทึกประสบการณ์ใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระราม9นะครับต้องบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่หลายคนนั้นกำลังจับตามองเพราะที่นี่ครบครันทั้งเรื่องของการให้บริการความสะดวกและเรื่องของเนื้อหาที่บอกเลยครับว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของอาเซียนแล้วก็เอเชียแห่งนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวฮะมา1คนกับ1คันขาดไม่ได้ครับเพื่อนคู่ใจของผมคันนี้ครับ Isuzu Miu X The Onyx ครับไปไหนไปการทุกพื้นที่ที่สำคัญประหยัดน้ำมันเช่นเคยเอาแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเห็นกว้างใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยเดินคนเดียวมันเหงาวันนี้แอบนัดคนที่เขาเป็นผู้รู้ด้วยจะเป็นใครด้านในรออยู่แล้วครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ถ้าเกิดผมจะพาเดินเป็นหมื่นหมื่นตารางเมตรคนเดียวนอกจากเหงาแล้วมันจะไม่ได้อะไรจริงๆวันนี้ผมแอบนัดสาวเอาไว้คุณเมย์อยู่กับเรานะครับสวัสดีคุณเมย์นะครับสวัสดีค่ะคุณเมย์เป็นนักวิชาการใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ความรู้ของเราตลอดทั้งทริปนี้คุณผู้ชมฮะต้องบอกแบบนี้พิพิธภัณฑ์พระราม9ค่ะแค่ชื่อเนี่ยบางคนอาจจะพอเดาถูกบ้างถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็ลามานายมิวเซียมใช่ค่ะเอาจริงๆถ้าความรู้ทั่วไปอันน้อยนิดของผมพอจะทราบมาว่ามิวเซียมพิพิธภัณฑ์มันก็จะแบ่งเป็นแบบหลายประเภทใช่ค่ะอย่างของที่นี่เป็นประเภทไหนฮะที่นี่นะคะเราจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านนิเวศวิทยาค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะคะให้อยู่ร่วมกันไปแบบยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาค่ะครับฟังแค่นี้คุณผู้ชมสัมผัสได้ถึงว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือเวลาคุณเข้ามาก็ต้องมีเสียค่าเข้าค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเด็กนะคะจะเข้าชมฟรีนะคะเด็กนี่คืออายุประมาณเท่าไหร่ถึงวัดความสูงมีบัตรนักศึกษาอะไรเงี้ยก็ยังเข้าชมฟรีอ้าววันนี้เข้าฟรีมีบัตรนักศึกษาบริญญาเอก5ใบอ๋อถ้าเป็นคนโตก็เสียเงินใช่ค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ปกติแล้วบัตรจะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นลด 50% ถึง31มีนาคมอ๋อยังมีเวลาใช่ค่ะยังมีเวลาค่ะลด 50% เลยใช่ค่ะนะครับเพราะหลายคนบอกว่าเคยมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ไม่เคยเห็นว่าตรงนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จเพราะว่าเพิ่งจะเปิดไปแบบป้ายแดงเลยใช่ค่ะเพิ่งจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่19ธันวาคม2562ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยอภิสิทธิ์ของเราเข้าฟรีเดี๋ยวเราจะขออนุญาตขึ้นไปโซนแรกกันหน่อยได้ค่ะโซนแรกอยู่ชั้นไหนครับคุณเมย์ครับอยู่ชั้น2ค่ะชั้น2ขึ้นบันไดเลื่อนฝั่งนี้ไปเลยได้ค่ะไปเลยครับไปครับมาครับเอ้ยคุณเมย์ให้อย่างโซนด้านล่างตรงนี้เองเนี่ยมันมีร้านกิจกรรมหรือทำอะไรได้บ้างไหมฮะโซนนี้ในจุดตรงนี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับในเรื่องของเป็นภาพประติมากรรมตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติอ้าวลืมดูเลยอ๋อมันมีความหมายเหมือนกันเหรอฮะใช่มันมีความหมายมันจะมีมนุษย์ค่ะมีเม็ดฝนนะคะแล้วก็มีเป็นต้นไม้ตรงนี้มาแล้วฮะทางเข้านิทรรศการใช่คือตรงนี้โอโถงมากใช่ค่ะโอ้ข้างใหญ่ตรงนี้เราก็จะเป็นเหมือนเวลคัมฮอลล์นะคะเราก็จะสามารถมีที่สามารถนั่งพักคอยได้ด้านหน้านะคะรับประทานอาหารได้ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวิดีโอแนะนำ
การเข้าชมแบบคร่าวๆนะคะสมมุติถ้าเกิดมาคนเดียวเดียวๆเข้าไปนี่จะรู้เรื่องไหมฮะในนี้เราจะมีไกด์แมปแจกด้วยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะก็ไม่ต้องกลัวหลงนะคะเราสามารถเดินตามไกด์แมปได้ครับผมค่ะอันนี้เราเข้ามาน่าจะเป็นโซนแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือโซนที่1คือ Our Home นะคะใน Our Home เรานะคะจะเปิดด้วยพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะในพิพิธภัณฑ์ของเราจะเปิดด้วยในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ตอนปิดท้ายก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9เช่นเดียวกันนะคะอันนี้พระองค์ท่านจะทรงกล่าวถึงการอยู่ร่วมกันค่ะระหว่างมนุษย์นะคะกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดก่อนที่จะเข้าชมในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นเป้าหมายจุดประสงค์ใช่ค่ะแห่งนี้ที่สร้างขึ้นมาด้วยใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ต้องแปลกใจไม่ใช่ตอนกลางคืนพิพิธภัณฑ์ตรงนี้จะมืดแบบนี้ใช่ค่ะเพื่อเป็นแบบว่าจะได้เห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนใช่ค่ะแล้วเราจำลองว่าเหมือนอยู่ในอวกาศด้วยค่ะเพราะว่าในส่วนอวโคมเราเนี่ยกล่าวถึงการกำเนิดโลกจุดเริ่มต้นใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของโลกใบนี้นะคะเราก็จะเริ่มมาเรียนรู้กันเลยว่าโลกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะส่วนในฝั่งเนี้ยจะเป็นในส่วนย่อยที่เราเรียกกันว่าเชลเตอร์หรือที่พักพิงนะคะที่พักพิงก็คือที่พักพิงของเราคือโลกใช่ไหมคะโลกของเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีเปลี่ยนแปลงมานะคะยาวนานและมีตั้งแต่การเกิดวัฏจักรหินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอันนี้เราดูได้ว่าโลกเราเนี่ยมีการเคลื่อนที่หลายแบบอันนี้สามารถกดเข้าไปได้นะคะเคลื่อนที่แบบเปลือกโลกกับแผ่นดินไหวนี่เหมือนกันไหมฮะมันคล้ายกันค่ะใช่การเคลื่อนที่แบบแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าเคลื่อนที่อย่างรุนแรงแต่ว่าจริงๆแล้วขนาดนี้เนี่ยโลกก็มีการเคลื่อนที่อยู่ด้วยเพียงแค่ว่ามันไม่ได้รุนแรงเราก็เลยไม่ได้รู้สึกตัวอะไรค่ะคราวนี้เรามาในโซนถัดไปบ้างเด็กๆชอบชอบมากตรงนี้ต้นตระกูลของผมเลยเนี่ยไดโนเสาร์นี่คุณผู้ชมมาแบบนี้จะเห็นน้องๆเด็กๆแบบนี้มากันทุกวันคือที่นี่รองรับเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลอนุบาลเลยใช่ค่ะชอบไหมครับชอบมันคือตัวอะไรครับมันคือตัวอะไรครับไดโนเสาร์มันชื่ออะไรครับมันชื่อชอบไหมอันนี้สยามโมไทรนัสอีสานเอ็นซิสนะคะโอ้ก็คือเราค้นพบในประเทศไทยใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยพอมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะมากล่าวถึงการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีการสูญพันธุ์เราทั้งหมด5ครั้งด้วยกันไดโนเสาร์ก็เป็น1ใน5ครั้งนั้นเหมือนกันนะคะฟังแบบนี้มันเหมือนคล้ายๆกับแบบวันสิ้นโลกของแต่ละยุคแต่ละยุคอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะใช่แล้วไดโนเสาร์2ตัวเนี่ยนะคะเป็นไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทยเราก็เลยเอามาจัดแสดงอย่างด้านหลังจะเป็นสยามโมไทรนัสอีสานเอ็นซิสเป็นบรรพบุรุษของชีเล็กโอ้ใช่เจ้าชีเล็กมันจะกินเนื้อใช่ใช่ค่ะแต่ว่าชีเล็กจะมีเพียงแค่2นิ้วค่ะครับแต่ตัวเขาจะเล็กกว่านี้ไหมถ้าเป็นชีเล็กหรือชีเล็กตัวขนาดเขาก็จะใหญ่ใหญ่เท่าอย่างเงี้ยเลยเท่ากันอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจะเป็นลักษณะ2นิ้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นบรรพบุรุษมี3นิ้วแล้วพอต่อมานิ้วนึงเราไม่ได้ใช้งานมันก็จะเหลือเพียงแค่2นิ้วแสดงว่าระยะเวลามันก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรใช่ใช่ใช่ค่ะนานเลยค่ะทางการโอ๊ตเขาจะมีการเปรียบเทียบให้ได้ดูนะฮะว่าตัวเขาใหญ่เท่าประมาณใหญ่กว่ารถใช่ใช่ใหญ่กว่าคนกี่เท่าใช่ใช่ค่ะน่าภูมิใจว่าค้นพบในประเทศไทยก็เลยใช้ชื่อเขาว่าสยามเข้าไปใช่ค่ะพบที่ประเทศพบที่ทางภาคอีสานอีสานด้วยก็เลยเป็นอีสานเอ็นซิสสยามโมไทรนัสโมไทรนัสจะเป็นทรราชทรราชก็คือจะเป็นพวกผู้ล่าก็เลยกลายเป็นผู้ล่าของสยามเป็นวิธีการแปลครับครับครับว้าวว้าวว้าวคือตรงนี้ไฮไลท์มันสามารถขยับได้ใช่มันขยับได้ส่งเสียงได้ใช่ค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมเขาเรียกว่าตัวเนื้อเขาตัวอะไรเขาเนี่ยมันดูจริงคล้ายจริงใช่ถ้าสังเกตตรงลูกตามีกระพริบด้วยนะคะตอนที่มันขยับอันนี้เราต้องเดินผ่านเซ็นเซอร์ตรงไหนไหมครับมันจะมีเซ็นเซอร์แต่ตอนนี้เราหน่วงไว้นี่ไงแน่แล้วดูตากระพริบดูตากระพริบโอ้กระพริบโชว์เขาหน่อยลูกโซนที่1จะมีอีก1ส่วนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ไม่บอกว่าวันนี้จะพามาหาปู่ย่าผมโอ้อันนี้ย้อนกลับไปรุ่นปู่เลยใช่ไหมครับรู้จักไหมใครไม่รู้จักสวัสดีซะนะอันนี้ต้นตระกูลของหนูเลยเห็นไหมครับวันนี้อย่างเงี้ยเด็กที่นี่หล่อไงมากช่องอะไรครับอยากอยู่ช่องอะไรครับ
อยู่ช่องตู้เย็นครับผมอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มฝั่งนู้นกันฝั่งนู้นดีกว่าครับแหมเด็กๆเยอะมากคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นอีกโซนหนึ่งที่เด็กเขาสนใจใช่ค่ะแล้วผมบอกได้คำเดียวฮะว่าเอาเด็กๆมาเนี่ยบางคนนะอาจจะเห็นว่าเขาได้เฉพาะยืนจดแต่ถ้าเกิดเขาลงได้มากับผู้ปกครองลองมาแบบจินตนาการแล้วเขาเดินแบบฟรีสไตล์ของเขาก็จะได้ความรู้เยอะมากทีเดียวใช่ค่ะสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พรานุภาพพลิกโลก Crystal Jade Hotel ให้ทุกนาทีของคุณสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-803-333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร02-513-8850อันนี้โซน2ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราจะเข้าสู่โซนที่2เอาท์ดอร์แน่ๆเลยเราได้ไปเอาท์ดอร์ด้านล่างกันแน่นอนตอนนี้เอาท์ดอร์มากๆหนาวลมแรงมาจากไหนถามจริงพายุเหรอฮะมันคืออะไรอันนี้เราจะจำลองว่าเราจะเข้าสู่ขั้วโลกใต้หรือว่าแอนตาร์กติกาเอาจริงๆขนลุกขนลุกหนาวโอ้อันนี้คือตั้งแต่เข้ามาปุ๊บจะมีลมใช่ค่ะสังเกตจากผมหน้าเหี่ยวมากเลยตอนนี้ต้องโดนลมตัดอ๋อโซนนี้เราต้องการบอกถึงอะไรฮะอันนี้เราจะเริ่มไปสู่เกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทั่วโลกนะคะเราเริ่มที่แอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้กันก่อนเนื่องจากว่าในบริเวณขั้วโลกใต้เนี่ยเป็นบริเวณที่มีความหนาวเย็นและมีลมแรงที่สุดที่หนึ่งในโลกนะคะคืออยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอุโมงค์ลมที่เราผ่านมาลมประมาณนี้เลยเราจำลองมาใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในขั้วโลกใต้เรานะคะจะไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่จะมีเพียงแค่นกแพนกวินนกแพนกวินด้านบนและด้านล่างนะคะจะเป็นคนละสายพันธุ์ด้านบนจะเป็นแพนกวินจักรพรรดิตัวเขาจะใหญ่ขนาดตัวใช่ค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นแพนกวินอาเดลี่อาเดลี่เขาก็จะไซส์ขนาดเขาจะเล็กมากกว่าจักรพรรดิแล้วตัวสีเขามีความต่างกันใช่ไหมคะตรงจักรพรรดิจะมีเหลืองๆหน่อยๆส่วนอาเดลี่จะไม่ได้มีเหลืองๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะผู้ล่าในขั้วโลกใต้คือนกสกัวนกสกัวเขาจะกินพวกไข่พวกไข่ของนกแพนกวินนะคะครับค่ะแพนกวินนี่เขาไข่ในน้ำบนบกแพนกวินเขาไข่จะอยู่ที่บริเวณบนบกแล้วคราวนี้เขาก็จะฟักลูกโดยใช้ความอบอุ่นจากตัวเขาอะค่ะฟักลูกออกมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะห่วงโซ่อาหารเด็กๆสามารถที่จะมาเล่นจอตรงนี้ได้อ๋อมันจะรู้เลยว่าในมหาสมุทรอะไรกินอะไรอะไรกินอะไรใช่ใช่ค่ะเนื่องจากว่าในแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ก็จริงค่ะแต่ว่ามีนักวิจัยที่เดินทางไปทำการวิจัยที่แถบขั้วโลกใต้นะคะในประเทศไทยเรานะคะก็จะมีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชหรือว่าสมเด็จพระเทพที่เป็นพระนามเดิมของท่านนะคะได้เดินทางไปบุกเบิกเป็นนักวิจัยในแอนตาร์กติกาด้วยค่ะเราจะสังเกตว่าสถานีวิจัยในแอนตาร์กติกามักจะใช้สีสันที่ค่อนข้างฉูดฉาดเนื่องจากว่าในแอนตาร์กติกาเนี่ยจะเต็มไปด้วยลักษณะของหิมะสีขาวโพลนเราเลยต้องทำให้สถานีวิจัยมีสีที่โดดเด่นจะได้มองเห็นได้ชัดเจนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับให้มานักวิจัยมาพูดนะคะแต่ละท่านที่เคยไปทำการวิจัยที่แอนตาร์กติกาส่วนใหญ่ผลงานวิจัยเนี่ยก็คือวิจัยในเรื่องในลักษณะของอย่างบางคนเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่าจะไปลักษณะของขุดคอน้ำแข็งคอน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะเห็นตรงด้านหน้าในคอน้ำแข็งเนี่ยเขาสามารถบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ครับบนโลกเลยก็ว่าได้นะคะในคอน้ำแข็งเนี่ยจะมีลักษณะของที่เป็นฟองอากาศฟองอากาศเขาก็จะซ่อนอยู่ข้างในนะคะอันนี้เหรอฮะใช่ค่ะอันนี้เราจำลองเป็นคอน้ำแข็งแต่จับแล้วจะไม่เย็นนะคะคอน้ำแข็งคอน้ำแข็งใช่เหมือนกับลักษณะของการขุดดินลงไปลึกๆอันนี้เราขุดน้ำแข็งลงไปลึกๆใช่ใช่ค่ะ
เพื่อที่ว่าจะมาดูว่าในปีนั้นๆเนี่ยลักษณะภูมิอากาศเป็นยังไงเขาดูได้จากพวกฟองอากาศฟองแก๊สที่อยู่ข้างในครับเนี่ยค่ะเราจะสังเกตว่าสีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละชั้นแต่เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขั้วโลกใต้ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ใช่ไหมคะแต่ขั้วโลกใต้เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบมีรูรั่วของโอโซนขนาดใหญ่เกิดขึ้นรูรั่วของโอโซนเกิดจากการที่ใช้พวกแก๊สเรือนกระจกต่างๆที่เป็นมนุษย์เราเองนั่นแหละทำสร้างขึ้นมาใช่แต่ว่ามันกระทบไปทั่วโลกเห็นไหมคะยังว่าสมัยนี้เราจะได้ยินข่าวว่าทั้งขั้วเหนือใต้เองใช่ค่ะก็ได้รับผลกระทบหิมะเริ่มจะละลายใช่ใช่ค่ะบางจุดก็ถือว่าลงข่าวกันว่าเป็นก้อนหิมะก้อนสุดท้ายไปแล้วเรียบร้อยกลายเป็นน้ำไปแล้วนั่นคือผลกระทบของน้ำมือของมนุษย์อย่างเราเองใช่ค่ะพามาหนาวอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมอันนี้เปลี่ยนขั้วกันหน่อยใช่ค่ะอันนี้มาที่ขั้วโลกเหนือใช่ค่ะในขั้วโลกเหนือเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นอาร์กติกทุนด้าไทก้ามันแบ่งตามอะไรฮะมันแบ่งตามเกี่ยวกับลักษณะของอุณหภูมินะคะอาร์กติกก็จะเป็นบริเวณที่หนาวที่สุดนะคะก็จะเป็นในแถบขั้วโลกเหนือนะคะฝั่งนั้นแล้วต่อมาตรงนี้จะเป็นทุนด้าทุนด้าก็จะเป็นบริเวณที่ส่วนมากจะปกคลุมด้วยหิมะมีฤดูอบอุ่นเพียงแค่1เดือนเท่านั้นคือตรงนี้แหละค่ะที่เราอยู่ที่เราอยู่ใช่หนาวหนาวเปิดแอร์แรงมากเลยตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นไทก้าไทก้าจะเต็มไปด้วยป่าสนป่าสนในที่นี้บางคนโบราณบอกว่าเป็นป่าลึกลับคือเข้าไปแล้วจะหาทางออกไม่เจอเพราะว่ามองไปทางไหนก็เจอแต่ต้นสนเหมือนเดิมค่ะ3โซนนี้มีมนุษย์อยู่มั้ยฮะ3โซนนี้เริ่มมีมนุษย์อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแสดงว่าถ้าเกิดใต้นี่ถือว่าหนาวสุดเลยมั้ยฮะพูดถึงใต้เนี่ยก็คือเป็นบริเวณที่มนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ดีกว่าใช่ใช่ค่ะเข้าใจแล้วเพราะว่ามาตรงนี้เริ่มจะเข้าใจทีละปอกทีละปอกเริ่มจะเห็นแล้วนะครับผมใช่ค่ะตรงนี้ก็กินพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างมากเลยก็เหนือใช่ค่ะอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นแมมมอสนะคะเคยมีการค้นพบแมมมอสนะคะที่แถบทุนด้าอันนี้แมมมอสตัวจริงที่ค้นพบเลยเหรอคะตัวนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่รัสเซียอันนี้บอกว่าตัวจริงๆแมมมอสนึกว่ามันต้องใหญ่มหาศาลแต่ตัวเขาก็อันนี้จะเป็นลูกแมมมอสอ๋อเป็นลูกใช่ใช่ค่ะขนาดลูกนะเนี่ยขนาดอันนี้ก็จะเป็นมนุษย์นะคะที่อาศัยในทุนด้าอันนี้ก็จะเป็นไทก้าไทก้าเราจะอันนี้เป็นมนุษย์ขั้วโลกเหนือตัวจริงใช่ไหมครับแล้วไม่ใส่ชุดแบบนั้นหรอครับร้อนเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยเข้าใจแล้วอันนี้ไทก้าไทก้าก็จะสังเกตเต็มไปด้วยป่าสนเลยนะคะเต็มไปด้วยป่าสนในนี้เราก็จะมีเป็นกวางแคลิบูหรือเลนเดียนั่นเองกวางเลนเดียนึกถึงซานตาคลอสใช่ค่ะ ที่นี่เราถือว่าเป็นต้นกำเนิดของซานตาคลอสด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะในนี้จะมีต้นสนมีกวางเลนเดียค่ะขาดเลนเดียตอนนี้ขาดซานตาคลอส แล้วก็จะมีเสือไซบีเรียนะคะวูเบลินมาป่าคราวนี้เราจะมีอีก1จุดไฮไลท์ตรงนี้ที่จะให้เด็กๆได้เล่นเราจำลองเป็นพื้นป่าไทก้าครับเดี๋ยวเราจะได้ลองเหยียบพื้นป่าไทก้ามันจะมีความยืดหยุ่นมีความหยุ่นหยุ่นเนื่องจากว่าป่าไทก้าค่ะแสงอาทิตย์จะส่องไม่ถึงพื้นเพราะฉะนั้นจะทำให้พวกใบไม้หรือต้นสนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้หมดมันก็จะทับถมกันไปเรื่อยๆจะเหมือนลักษณะแบบนี้นะคะลองเหยียบได้โอ้ค่ะนิ่มๆใช่ค่ะเหมือนโดนปูพรมให้เดินทั่วป่าครับสภาพจะพยายามทำให้เหมือนสภาพจริงที่สุดใช่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะก่อนก่อนครับร้อนร้อนเอาแล้วจะเปลี่ยนไว้ขนาดนี้อันนี้อยู่ตรงไหนอันนี้จะเป็นทะเลทรายแล้วค่ะกลางทะเลทรายแล้วคุณผู้ชมใช่ค่ะหลุดมันจะหิมะเป็นทะเลทรายต่อตรงนี้เราต้องการบอกถึงอะไรฮะตรงนี้นะคะเราก็จะให้เห็นอีกหนึ่งสภาพแวดล้อมบนโลกของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของทะเลทรายด้านหลังนะคะจะเป็นเกี่ยวกับต้นกระบองเพชรยักษ์ก็คือซากโลแคคตัสเป็นต้นกระบองเพชรที่ยาวที่สูงที่สุดในโลกอันนี้นะคะจะพบในทะเลทรายฝั่งอเมริกาค่ะเราจะเห็นว่าฝั่งนู้นด้านหลังยาวๆเนี่ยจะเป็นในฝั่งทะเลทรายที่มีความเขียวครับอันนี้จะเป็นทะเลทรายฝั่งอเมริกาแล้วเดี๋ยวเราจะไปพาไปเที่ยวทะเลทรายฝั่งอาหรับอ๋อมี2ฝั่งใช่ค่ะไปดูอาหรับพูดถึงทะเลทรายอาหรับไม่เห็นตัวนี้เนี่ยไม่ได้แล้วใช่ค่ะต้องบอกมันต้องเจอน้องอูฐของผมโอ้อันนี้ก็จะเป็นอูฐ
หนอกเดียวนะคะอันนี้จะเป็นอูฐที่เหมือนเป็นยานพาหนะนะคะแห่งท้องทะเลทรายตกใจคล้ายๆเหมือนตัวจริงอ๋อก็จำลองให้เห็นใช่ค่ะเราจำลองให้เห็นอูดมันมีกี่สายพันธุ์หรือยังไงอูดจะมีทั้งอูดหนอกเดียวกับอูดสองหนอกตรงด้านหลังเนี่ยค่ะที่เราเห็นหนอกเดียวใช่ค่ะอันนี้คือหนอกเดียวหนอกเดียวจะพบในทะเลทรายฝั่งอาหรับนะคะส่วนสองหนอกก็จะเป็นคนพบในที่อื่นแต่ส่วนมากเนี่ยเรามักจะเห็นอูดเป็นแบบสองหนอกอ๋อใช่ใช่จะไม่ค่อยมีใครเห็นว่ามีหนอกเดียวด้วยแต่อดน้ำเก่งเหมือนกันใช่ค่ะมีความถึกมีความอึดในการเดินในที่แห้งแล้งครับเพราะน้องๆหลายคนมาตรงนี้อาจจะสงสัยว่าต้นกระบองเพชรมันสูงได้ใหญ่ได้มันไม่มีน้ำแล้วมันได้ยังไงใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนการปรับตัวทางธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วใบของต้นกระบองเพชรเนี่ยเขาเป็นหนามอันนั้นคือใบของเขาใช่คือใบของเขาเพิ่งรู้ใช่ค่ะก็เลยจะเป็นลักษณะว่าเป็นการปรับตัวของสิ่งแวดล้อมน้ำน้อยก็จริงแต่ว่ามีชีวิตอยู่ได้ครับโอเคฮะส่วนนี้น่าสนใจน้องๆก็สามารถเข้าไปในกระโจมก็ไปดูกระโจมได้ดูวิถีชีวิตวิถีชีวิตได้ใช่ค่ะว้าวอยากจะเป็นเจ้าชายอาหรับหรือว่าเป็นอลาดินก็ไปแวะได้มุมนู้นนะครับค่ะ